สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับกีตาร์ที่เรียกว่าถูกแยกร่างนะครับอันนี้เป็นกีตาร์ของยี่ห้อ Lavish นะครับอันนี้ชื่อรุ่น CMRL นะครับจริงๆมันก็จะเป็นกีตาร์ที่เป็นบอดี้สไตล์ทรงพวกประมาณแบบพวกทรงฟรามุสนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือทรงพี่ยอดนะครับยอดบริสแลมที่เคยใช้พวกฟรามุสนะครับสมัยก่อนนะครับอันนี้เป็นบอดี้ที่มีการทำสีใหม่นะครับก็คือเจ้าของกีตาร์หรือว่าพี่ผู้ชมท่านนี้นะครับเขามีเรียกว่าอู่นะครับเป็นในเครือของตัวเองนะครับก็เลยส่งไปทำสีใหม่นะครับอันนี้จะเป็นสีแบบค่อนข้างเกรดไฮเอนด์นะครับเป็นสี 2K นะครับสี 2K ที่เป็นเกรดเดียวกันกับพวกที่ใช้ทำพวกรถเบนซ์นะครับยิงสีขามุกตัวนี้ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าในกล้องเนี่ยน่าจะจับรายละเอียดได้ไม่ครบนะครับแล้วก็นะครับตัวนี้จริงๆเนี่ยบอดี้เดิมนะครับมันเป็นสีเขียวนะครับเป็นทานกรีนก็คือเป็นสีเขียวที่มองเห็นลายเฟรมเมเปิลนะครับเป็นวีเนียร์เฟรมเมเปิลที่ติดอยู่บนท็อปหน้านะครับสเปคตัวนี้นะครับก็จะเป็นบอดี้นะครับน่าจะเป็นมอฮอกกานีนะครับผมไปอ่านสเปคมานะครับเป็นพิงค์มอฮอกกานีนะครับแล้วก็จะท็อปหน้าด้วยตัววีเนียร์เฟรมเมเปิลนะครับตัวคอนะครับคอเนี่ยก็จะเป็นเขาบอกว่าฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยเป็นไม้อามาล่านะครับแล้วก็ด้านหลังคอก็จะเป็นมอฮอกกานีนะครับนี่น่าจะเป็นพวกประมาณพวกเอสเปเล่มอฮอกกานีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ลูกบิดตัวนี้เป็นลูกบิดล็อกสายนะครับนะฮะแต่ว่าคิดว่าน่าจะไปผ่านการอัปเกรดหรือว่าเป็นการแบบเรียกว่าอัพสเปคนะครับเพราะว่าไปดูในเว็บของ City Music เนี่ยลูกบิดมันจะไม่ใช่ลูกบิดล็อกสายนะครับเป็นลูกบิดธรรมดานะครับอันนี้น่าจะเป็นการอัพสเปคขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวนัทนะครับตัวนี้เป็น PPS นะครับนะฮะตัวงานเฟรตก็จะเป็นเฟรตไซส์จัมโบ้นะครับอันนี้ถือว่าแบบเก็บงานมาค่อนข้างดีเลยนะครับล็อกนี้เป็นกีตาร์ที่ผลิตในอินโดนีเซียนะครับผมเห็นนะฮะที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับปั๊มไว้นะครับเป็นล็อตที่ผลิตในอินโดนีเซียนะครับตัวนี้เดิมๆที่เขามานะครับมันจะเป็นพิกอัพสีมาลาหรือว่าสีซีบรานะครับซึ่งพี่เจ้าของเขาก็ถอดแล้วก็มอบให้ผมนะครับผมก็เอาไปใส่ในกีตาร์อุมิดะที่ผมเคยโมดิฟายไปนะครับคอนเซปต์ของคลิปนี้นะครับหรือว่าการโมดิฟายในครั้งนี้นะครับก็มีอยู่2ปัจจัยหลักๆนะครับก็คืออันดับแรกคือพี่เจ้าของเนี่ยเขารู้สึกว่าสีเขียวนะครับทานกินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูวัยรุ่นมากเกินไปหน่อยนะครับเขาก็เลยอยากได้สีสันที่มันทำให้กีตาร์มันดูเรียบหรูมากขึ้นนะครับแล้วก็พิกอัพเดิมนะครับมันจะค่อนข้างแรงนะครับเอาพูดมันค่อนข้างแรงนะครับก็เลยจะหานะครับตัวพิกอัพที่มีเรียกว่าโทนที่นุ่มนวลลงนะครับก็เลยไปเลือกพิกอัพนะครับที่เป็นประเภทพวกพัฟนะครับอานิโก้นะครับที่วินเทจเอาพูดสักหน่อยนึงนะครับก็เลยไปได้นะครับตัววิกุลสันมานะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยกะจะใช้ตัวพิกอัพวิกุลสันที่เคยใช้ในคลิปที่เคยชุบชีวิตให้ซากตัวกิบสันนะครับกิบสันไชน่านะครับเป็นกิบสันปลอมนะครับอันนั้นเป็นของผู้ชมอีกท่านหนึ่งที่ส่งเข้ามานะครับเป็นคลิปแรกที่แบบว่าเอาซากกีตาร์มากู้ซากนะครับก็พี่เจ้าของกีตาร์ท่านนี้นะครับก็เลยไปดูคลิปนั้นมาแล้วก็รู้สึกว่าชอบซาวตัวนั้นมากๆนะครับก็พยายามที่จะไปสั่งนะครับปิกอัพชุดเดียวกันมาใส่นะครับซึ่งถ้าใครที่ติดตามเพจผมอยู่นะครับจะเห็นว่ามีช่วงนึงผมโพสต์ว่าของที่สั่งจาก Shopee เนี่ยผมไม่ได้ของนะครับแต่ว่ามีการตัดเงินไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ทำเรื่องกันอยู่สักพักใหญ่กว่าจะได้เงินคืนมานะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับก็เลยไปหานะครับสเปคที่มันใกล้เคียงกันนะครับของยูนิสันเนี่ยใน AliExpress นะครับก็เลยไปเจอรุ่นนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นพัฟนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็มีนะครับสายไฟ5เส้นเหมือนกันก็คือตัดคอยได้เหมือนกันนะครับเอาพุทอยู่ในระดับใกล้ๆกันนะครับตัวหลังประมาณสัก10กว่า K นะครับแล้วก็ตัวหน้าประมาณ7.5K ประมาณนี้นะครับถ้าจำผิดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กอัลดิโก้นะครับก็เลยไปเจอตัวนี้มานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นวิวสันที่ทำในเกาหลีนะครับซึ่งไอตัวที่เคยใส่ในตัวคลิปกิฟสันจีนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำในไชน่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสเปคที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ตัวงานนะครับด้านหลังนะครับเห็นว่าเพลทด้านหลังเนี่ยจะเป็นเหล็กสีเงินแล้วก็ปั๊มโลโก้วิวสันนะครับซึ่งมันจะดูงานดีมากกว่าตัวนั้นที่มันเป็นฐานแบบเป็นเหมือนทองเหลืองหรือว่าเป็นโลหะสีเหลืองนะครับอันนี้ก็จะดูแบบดูดีมากกว่าดูงานดีกว่านะครับแล้วก็ตัวโลโก้ที่สกรีนที่ปั๊มบนตัวผิวหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบออกสีเหลืองนิดนึงนะครับอันนี้ก็คนดูค่อนข้างจะสวยงามดีเลยนะครับก็คลิปนี้จริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือเป็นการเปลี่ยนปิกอัพนะครับที่ให้โทนมันนุ่มนวลมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนสีกีตาร์นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปนะครับประกอบนะครับคืนนะครับให้มันกลับคืนสภาพเดิมนะครับก็เดี๋ยวจะประกอบคอกับบอดี้เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ประกอบพวกพาร์ทต่างๆลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเราจะมาฟังเสียงกันว่านะครับปิกอัพชุดใหม่นะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้เทียบให้ดูกับของเก่านะครับเพราะว่าตัวของเก่าเนี่ยผมเอาไปใส่ในอีกตัวหนึ่งไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้ฟังแบบภาพรวมนะครับว่าหลังจากที่นะครับประกอบเรียบร้อยเนี่ยเสียงจะเป็นยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวยังไงไปติดตามรับชมกันได้เลยครับผมอันนี้จะเป็นหน้าตาที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับ
สังเกตว่าปิกอัพใหม่นะครับที่มันเป็นฟาเล็กสีเงินนะฮะมันก็เข้ากันกับพวกที่เป็นพาร์ทสีเงินนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว Stop Tail นะฮะตัวจุดออโตเมติกหรือว่าตัว Knob นะครับดูแล้วค่อนข้างลงตัวดีทีเดียวนะครับผมสวยงามทีเดียวนะฮะด้านหลังก็ประมาณนี้นะฮะตัวนี้มันก็จะต่อคอด้วยระบบโบออนนะฮะก็จะมีการเว้าตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้เราเล่นพวกเฟดในนั้นได้สะดวกมากขึ้นนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงคลีนเสียงไดจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเสียงนะครับผมจะลองเสียงคลีนก่อนนะครับก็จะเริ่มจากวีอัพตัวเน็กนะครับไล่มาหาวีอัพตัวบิดนะฮะแล้วก็จะลองตัดคอด้วยนะครับจะลองตัดคอยนะครับเสียงคลีนกับปิกอัพตัวนี้นะครับก็ถือว่ากำลังลงตัวทีเดียวนะครับมีไดนามิกการเล่นที่ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็มีความใสความไบรท์นะฮะคือเรียกว่ามีความหนากำลังดีนะคือเป็นฮาร์มอนกิ้งที่มีความหนาแหละแต่ว่าก็จะมีเรื่องของความไบรท์ความใสเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้เราแบบว่าเล่นพวกซาฮาร์มอนกิ้งได้แบบกว้างมากขึ้นนะครับต่อมาจะเล่นตัวผสมนะครับระหว่างตัวเน็กกับปิดนะครับก็ตัวผสมนะครับก็มีความเด้งๆขึ้นมานะครับก็ทำให้เราแบบว่าเล่นพวกเน้นการเล่นแบบโน้ตให้มันชัดขึ้นมานะครับแล้วก็ผมจะลองตัดคอดูนะครับตัวผสมนะครับก็จะมีความแบบเด้งๆคมๆขึ้นมานะครับให้เราแบบว่าเล่นพวกแบบว่าสับหกสับคอร์ดได้มันมากขึ้นนะครับก็คือปกติถ้าเราใช้พวกฮาร์มอนกิ้งผสมนะครับแล้วก็สับคอร์ดเนี่ยรู้สึกว่าซาวด์มันค่อนข้างหนาเกินไปนะครับพอตัดคอยปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบว่าเล่นพวกการสับคอร์ดได้อย่างน่าฟังมากขึ้นเนี่ยนะครับ
สุดท้ายครับจะลองเล่นปีอัพโตบิดนะครับผมจะลองตัดคออยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวบิดนะครับก็มีเสียงที่พุ่งนะครับมีความคมมีความพุ่งมีเสียงกลางที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับเสียงคลีนเดี๋ยวผมจะลองเล่นเสียงไดรฟ์นะครับแล้วก็จะต่อด้วยเสียงไฮเกนนะครับเพื่อเทสดูว่าถ้าเล่นกับเสียงแตกนะครับตัวนี้จะให้เสียงยังไงบ้างนะครับผมเสียงแตกนะครับก็ถือว่าเป็นฮัมเมอร์กิ้งที่ค่อนข้างให้เสียงคมชัดนะครับให้ความเด้งๆที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับพอมันมีพื้นฐานที่เด้งๆใสๆอย่างนี้นะครับผมจะลองตัดคอดูครับว่าเออมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับโอ้ถือว่าเล่นมันเลยนะครับผมกับการตัดคอร์ดของพิกอัพตัวเน็กนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นนะครับตัวผสมดูนะครับผมมันก็จะมีความแบบว่าชัดๆพุ่งๆขึ้นมานะครับผมจะลองตัดคอยเพิ่มนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะ
พอใช้ตัวผสมนะครับกับการตัดคอยก็รู้สึกว่ามันเล่นพวกซาวฟังกี้ได้ดีขึ้นนะครับฟังดูคมชัดฟังดูแทงมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นทัมเมอร์กิ้งที่เล่นได้ดีทั้งซาวหนาๆหรือว่าซาวเด้งๆนะครับสุดท้ายนะครับจะลองตัวบิดนะครับกับเสียงไดร์นะครับผมจะลองตัดคอยดูนะครับผมตอนตัดคอยก็ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างมันทีเดียวนะครับมีพวกเสียงกลางเสียงความคมๆที่แบบว่าพุ่งๆนะครับถ้าเล่นพวกโซโล่กับตัวปิดนะครับก็ถือว่าซาวมันค่อนข้างมีคัตทูที่ดีนะครับผมเดี๋ยวสุดท้ายครับจะลองกับเสียงที่เป็นไฮเกนดูนะครับว่าจะแรงแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเสียงไฮเกนครับผมจะเล่นจาก VF ตัวปิดครับไล่ขึ้นมาตัวเล็กนะครับผมเสียงไฮเกนค่อนข้างมันเลยนะครับมีความพุ่งความแรงที่ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดคอยดูนะครับผมตัดคอยก็ทำให้เสียงมันมีความแถวงความเด้งเพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ทำให้กีตาร์พวกที่มันเป็นฮัมคู่นะครับเล่นได้แบบว่าหลากหลายมากขึ้นมีซาวด์ที่แบบน่าสนใจมากขึ้นนะครับต่อไปนะครับจะขยับเล่นตัวผสมนะครับWe'll be right back.
ประมาณนี้นะครับตัดคอยกับปิกอัพตัวผสมนะฮะสุดท้ายครับจะเล่นตัวเด็กนะครับกับเสียงไฮเกนนะครับผมก็ตัวเน็กนะครับเล่นกับพวกไฮเกนก็ได้เสียงแบบอ้วนๆกลมๆนะครับเล่นพวกโซโล่แบบโน้ตน้อยๆช้าๆเนี่ยค่อนข้างฟังดูดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดคอร์ดดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างกับเสียงไฮเกนนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับซาวตัดคอยของตัวเน็กที่เล่นกับเสียงไฮเกนนะครับก็จะมีความคมๆขึ้นมานะครับตามสไตล์ของการตัดคอยนะครับรวมๆนะครับก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่เล่นได้ค่อนข้างกว้างเลยนะครับอันนี้จะเป็นกีตาร์ทำคู่ที่แบบว่าเน้นให้ซาวมันออกมาไม่แข็งมากจนเกินไปนะครับเล่นแบบพวกกว้างๆเล่นนุ่มๆหวานๆได้มากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนะฮะให้ดูหน้าตาโดยรวมนะครับเห็นไหมว่ามันที่จะค่อนข้างสวยลงตัวเลยนะครับผมวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นคลิปที่เรียกว่ามาส่งงานนะครับของกีตาร์ลาวิชตัวนี้นะครับที่นะครับส่งมานะครับเปลี่ยนพิกอัพชุดใหม่นะครับแล้วก็นะครับมีการทำสีนะครับแต่ว่าสีตัวนี้เนี่ยพี่เจ้าของกีตาร์เนี่ยเขานำไปทำเองนะครับก็ส่งมาให้ผมช่วยประกอบใหม่แล้วก็เปลี่ยนพิกอัพชุดใหม่นะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนสวิตช์ที่สีออกไปนะครับแล้วก็มีการเซตอัพเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ